เอ้าเราทำเองนักเรียนไม่ได้ทำเองเป็นบ้าเหตุการณ์แล้วแนวปฏิบัติอะแนวปฏิบัติไม่พาผู้หญิงไปที่บ้านหรือไม่ไปบ้านผู้หญิงไม่ไปบ้านผู้หญิงไม่พาผู้หญิงไปเที่ยวที่บ้านสองอ๋อมีเท่านี้เตือนตัวเองนะนักเรียนสิ่งที่นักเรียนบอกครูเนี่ยทั้งหมดที่เขียนลงไปเนี่ยเตือนตัวเองนะคือสอนตัวเองบ้างประมาณนั้นนะครับนักเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผลของการกระทําที่ฝั่งนี้อ้าวฟังคิดให้ดีคิดให้ดีหมายถึงคิดก่อนทําเนี่ยสมองมันสั่งพอเวลาเราเกิดปัญหาเนี่ยเราจะมองว่าเฮ้ยทำไมก่อนหน้านี้เราไม่น่าจะทำแบบนี้เลยเคยเกิดขึ้นกับตัวเองไหมเคยและอีกก่อนว่าแล้วก่อนทำเนี่ยนักเรียนได้คิดไหมครับได้คิดไหมเออแต่ผู้ชายเขาคิดเพราะเขารู้ว่าถ้าไปป่าเนี่ยมันจะโดนยุงกัดประมาณนั้นผู้หญิงคิดไหมไม่คิดเพราะอารมณ์ที่เกิดขึ้นผลจากการตั้งครรภ์การติดเชื้อเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเหตุที่ด้วยความไม่ตั้งใจจากที่นักเรียนบอกครูมาทั้งหมดนั่นแหละผู้ชายก็เช่นเดียวกันคิดให้ดีว่าจะปฏิบัติตนอย่างนั้นหรือไม่จะทำไหมถ้าทำแล้วมันจะเกิดผลกระทบอะไรเกิดขึ้นแล้วถ้าคิดก่อนทำเนี่ยลองดูซิว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะมีภาระให้ใครดูแลไหมหรือที่สามารถหาเงินหาทองหน้าที่การงานนักเรียนมียังขอเงินพ่อแม่อยู่ไหมนักเรียนจะอาทิตย์เนี่ยหาเงินให้ได้สัก 5,000 นักเรียนหาได้ไหมไม่ได้ทุกอย่างมันไม่พร้อมอ่ะนักเรียนเมื่อไม่พร้อมเนี่ยเราก็มีความรู้สึกอันนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าเป็นตัวเรานักเรียนจะรู้สึกอีกแง่มุมนึงทันทีว่าโรคใบเนี้ยไม่น่าอยู่เลยเราสุขแป๊บเดียวเสียชีวิตเป็นไงครับตลอดชีวิตเลยครูใช้คําว่าเสียชีวิตก็คือมันพลาดไปทั้งชีวิตเลยถูกมั้ยไม่สามารถเอานำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีนักเรียนเคยโกหกพ่อแม่มันติดอยู่ในใจแต่พ่อแม่ไม่รู้หรอกแต่นักเรียนโกหกพ่อแม่ความคิดความผิดเหล่านั้นน่ะมันทำให้มันติดตัวความคิดของเรามาจนถึงทุกวันนี้ถามว่ามีใครบ้างที่ไม่เคยโกหกพ่อแม่เลยมีไหมครับไม่มีนะทุกคนโกหกพ่อแม่แล้วมันติดรู้สึกมันคับข้องใจนะครับไปดูเหตุการณ์ต่อไปนักเรียนคิดว่าแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ในภาพเนี่ยแม่เขามีความรู้สึกไงบ้างอยากรู้ผู้หญิงนะถามผู้หญิงไหมเออไปดูผู้หญิงบ้างนั่นแหละเราทำช่วยทำมาหากินดูสุภาพสตรีนะอ่ะนักเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่นักเรียนเห็นเนี่ยแม่เนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกไงบ้างกับสิ่งที่เขาตั้งครรภ์อยู่เขามีความรู้สึกไงบ้างครูรู้ว่านักเรียนยังไม่ตั้งครรภ์หรอกแต่ต้องการถามว่านักเรียนเนี่ยคิดว่าแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่เนี่ยเขามีความรู้สึกไงบ้างนักเรียนเคยรักสุนัขใช่ไหมเชิญรู้สึกดีใจค่ะเหตุผลทำไมคนดีใจเวลาตั้งครรภ์เอ้าทำไมดีใจเพราะเขาจะมีอะไรจะมีลูกเออเพราะเขาจะมีลูกอ่ะคนต่อไปไม่มีในตำรานักเรียนแม่รู้สึกไงครับแม่ดีใจนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะพ่อแม่ดีใจเมื่อแม่ตั้งครรภ์แล้วแม่ก็เป็นรู้สึกเป็นสายใยความรักนะที่เราสามารถตั้งครรภ์ได้แล้วยืดได้มาดูผู้ชายรู้สึกไงบ้างคนเดียวตัวแทนผู้ชายคนเดียวตอบให้ดีนะตัวแทนของห้องเลยนะคิดว่าแม่เขามีความรู้สึกไงบ้างครับฮาและดีใจโอ้พอตั้งครรภ์แล้วตีคล้องร้องเป่าเลยจัดงานเลี้ยง7วัดเลยนะครับทำไมจึงแม่รู้สึกดีใจเหตุผลจะมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวมาอยู่กับเราครับนั่นถ้าเรามีน้องล่ะอยู่ในท้องแม่เนี่ยเราจะต้องทำตัวไงบ้างแทนแม่ไม่ให้แม่เหนื่อยมากครับนี่ปรบมือให้เพื่อนดิปรบมือดิเออ
ความรู้สึกดีๆมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแล้วอ้าวเมื่อนักเรียนตอบนี้นักเรียนคิดว่าบุคคลที่ตั้งครรภ์เนี่ยควรมีความพร้อมในเรื่องใดบ้างเงินครับเพราะว่าการจะเลี้ยงดูลูกนั้นจำเป็นต้องมีเงินจำนวนมากครับผู้หญิงยอมไหมผู้หญิงเขาไม่ยอมไม่ยอมเอาไม้ไปให้คนหลังนักเรียนคิดว่าบุคคลที่ตั้งครรภ์เนี่ยควรมีความพร้อมในเรื่องใดบ้างคนแรกไม่เป็นไรคนละข้อบอกเหตุผลหนึ่งแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยควรเตรียมความพร้อมให้กับลูกอย่างไรบ้างดูแลสุขภาพเรื่องอาหารนะคะเรื่องอาหารทำไมถึงต้องดูแลเรื่องสุขภาพด้านอาหารครับเหตุผลเป็นประเด็นคนลูกแย่งกินใช่ไหมไม่ใช่เพราะเวลาแม่กินอาหารอะไรเข้าไปมันจะเกิดมาเป็นน้ำนมค่ะคนที่3การออกกำลังกายค่ะทำไมแม่ถึงตั้งครรภ์ต้องออกกำลังกายจะได้แข็งแรงค่ะถูกต้องเนี่ยเห็นไหมมีประเด็นหมดแล้วอ่ะคนสุดท้ายอาหารเสริมค่ะอาหารเสริมกินอะไรกินเท่ากินแกบกินขี้เท่า นมค่ะอ๋ออาหารหลักนมอ่ะทำไมต้องดื่มนมจะได้เสริมสร้างกระดูกค่ะจะได้สร้างแคลเซียมนะเอาให้เด็กไปสร้างกระดูกนะมีการดูดซึมนั่นคือนมปรบมือให้สุภาพสตรีหน่อยนักเรียนทั้งหมดเนี่ยที่นักเรียนบอกความรู้สึกครูมาเนี่ยสู้กิจภาพนี้ไม่ได้นักเรียนสู้ภาพนี้ไม่ได้นักเรียนนักเรียนเห็นเหตุการณ์หัวเมื่อกี้อบโกรธรักด้วยไออุ่นพ่อแม่อบอุ้มลูกดูแลแม่เตรียมความพร้อมก่อนที่จะตั้งครรภ์แต่พอมาเจอเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏหน้าจอนักเรียนทั้งด้านซ้ายและด้านขวามือเนี่ยความรู้สึกแตกต่างไหมกับสิ่งที่พ่อแม่ได้เตรียมตัวปลูกปั้นให้กับลูกที่กำลังจะออกมาลูกคนที่หนึ่งเป็นไงด้านซ้ายโอ้มีความสุขพ่อแม่ดูแลอย่างดีคิดว่าพ่อแม่ในภาพที่หนึ่งเนี่ยสิ่งที่นักเรียนบอกครูเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมตามขั้นตอนที่นักเรียนบอกครบอุดมสมบูรณ์เลยภาพที่สองเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นประเด็นปัญหาเกิดอะไรเกิดขึ้นเด็กเกิดอะไรเกิดขึ้นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นภาพที่สองหนึ่งอ้าวแท้งอ้าวสองอ้าวทิ้งมีแท้งมีทิ้งอ้าวสามทิ้มมีอะไรอีกเกิดจากความไม่พร้อมอ้าวมีอะไรอีกไม่ป้องกันอะไรครับไม่คิดเอาอะไรอีกอะไรนะเขาบอกว่าออกไม่ทันนี่
ครูก็ต้องกรองนะแต่ถ้าเป็นคำพูดออกมาจากเด็กเดียวไม่เขียนก็หาว่าไม่ให้ความสำคัญนักเรียนมันไม่ได้ทะลึ่งหรอกนักเรียนอะทะลึ่งเองเพราะคิดเองออกไม่ทันเอาต่อไปเออไม่มีเงินไม่มีตังค์กับไม่มีเงินเออไม่มีเงินไม่มีทองอ้าวเออต่อไม่มีงานทำงานทำเมื่อกี้มีโผล่มาว่าพ่อดุโอเคอยู่ในวัยเรียนมีอะไรอีกเมื่อกี้พ่อดุแล้ววะเออแม่ดุเออว่าไปนักเรียนทั้งหมดเนี่ยคือปัญหาไหมนักเรียนทั้งหมดเนี่ยคือก้อนปัญหาไหมก้อนปัญหาไหมก้อนปัญหาของเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในถังขยะนักเรียนลองไปดูภาพดินักเรียนลองไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเมื่อเด็กคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในถังขยะเนี่ยเขาเกิดมาโรคใบเนี่ยด้วยความสดใสอ่อนนุ่มแต่เกิดมาเนี่ยต้องอยู่ในถังขยะโดนน้ำกรดโดนยุงกัดโดนผึ้งโดนแมงสาบโดนมดทำร้ายร่างกายจนทำให้เด็กคนนี้เกิดมาเนี่ยเกิดความแตกต่างระหว่างการดำเนินชีวิตของเด็กถามว่าถ้าเด็กทั้งสองคนอยู่รอดขึ้นมาเนี่ยเราเดาอนาคตไม่ได้แต่รู้ว่าเด็กคนหนึ่งมีปัญหาแล้วตั้งแต่เด็กถามว่าใครจะมาโอบอุ้มปัญหาที่เกิดออกมาเนี่ยของเด็กเนี่ยที่นักเรียนบอกแท้งทิ้งไม่ป้องกันไม่คิดมีไม่มีงานทำหรือออกไม่ทันพ่อดุไม่มีเงินทองอยู่ในวัยเรียนหรือความไม่พร้อมทั้งหมดนี่คือปัญหา